สวัสดีครับเพื่อนๆก็ทริปนี้ก็จะเป็นทริปของคาวากุจิโกะอีกรอบหนึ่งนะที่ผมมานะฮะแล้ววันนี้นะผมได้เปิดห้องพักเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาจุดนี้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปหาร้านของกินนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ยเราจะเดินไปตามทางเนี่ยฮะก็ลักษณะร้านที่ผมอยากทานนะวันนี้ก็จะหาร้านเนื้อร้านนั่งกินแบบชิลๆอะไรแบบนี้เพื่อนๆมันจะมีบ้างแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะหาแบบว่า walk in นะอาจจะไม่ได้ต้องจองไม่ต้องอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบ no plan อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็วันนี้เราจะไปร้านหนึ่งนะที่ติดริมถนนเลยฮะเพื่อนๆเป็นร้านคิวสุยะนะร้านนี้เป็นร้านเนื้ออย่างเดียวนะฮะเพื่อนขายแต่เนื้ออย่างเดียวนะเราเข้าไปด้านในกันนะผมก็เพิ่งเห็นนะชื่อร้านคูสุยะนะจุดเนี้ยก็คือร้านเนี้ยเด่นๆก็คือว่าเขาเปิด11ถึง2ทุ่มเนาะโอเคเรามาลองเข้าไปด้านในกันนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้ทานเนื้อจากที่คาวากุจิโกะนะเคยมาตั้งบ่อยนะเพื่อนๆแต่ไม่เคยมาทานที่นี่เลยสักครั้งเลยฮะ and this is a $100 okay and $200 ที่นั่นต้อง $100 โอ้โอเค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 ครับไปเอาละครับเพื่อนก็จากที่เราเดินออกมานะก็วันนี้เป็น day 2นะแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะก็เขาชื่อว่าร้านก็คือเป็นบิ๊กคอร์เรตเรสลองนั่นแหละนะหรือโคซุยะนี่เองเดี๋ยวเราจะมาทานเนื้อย่างนะวันนี้ตั้งแต่ที่เราอยู่โตเกียวมา 2-3 วันอะเมื่อวานเนาะก็ยังไม่ได้ทานเนื้อเพื่อนแต่ตอนนี้เป็นอีกครั้งที่เราจะมาทานเนื้อที่นี่นะซึ่งไม่ใช่เป็นเนื้อโกเบหรือว่าเนื้ออะไรนะก็เรามาคาวาจิโกะใช่ไหมเราพัก3คืนทั้งหมด3คืนเลยแล้วก็พักที่โตโยโกอินคาวาจิโกะนะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเสร็จๆเนาะโอเคเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเช้าของผมนะในการทานเนื้อวันนี้นะจากวันนี้นี่ผมเห็นก็จะร้านต่างๆเนี่ยก็จะเงียบหน่อยเพราะว่าฝนตกนะฝนตกมาเมื่อวานละแล้ววันนี้อีกวันแต่พยากรณ์ขึ้นว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่มีแล้วก็ฟ้าจะสดใสเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองดูคุณฟูจิซังจะออกมาหรือเปล่าเพื่อนร้านนี้เป็นร้านที่ต่างชาติไม่ค่อยรู้จักนะแล้วก็ส่วนน้อยจะเป็นคนญี่ปุ่นมาที่นี่ลองดูมีพี่เชฟก็ทำในครัวก็คือด้านนู้นนะนี่ก็คือตรงจุดนี้เอาละครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นเซตนะ 2,600 เยนนะฮะในเซตนี้นะจะได้ตัววากิวมาทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น200กรัมนะที่ผมเลือกนะฮะมาดูตะเกียบนะดูเขาใส่ใจมากเลยนะทุกท่านก็ที่นี่คือวิธีของญี่ปุ่นนั่นแหละนะวิธีย่างเนื้อแบบวิธีญี่ปุ่นนะก็จะย่างบนเตาอะไรนะเนี่ยตรงนี้ครับซอสเนื้อบางๆกินกับผักนะทุกท่านมีซอสหลากหลายฮะที่นี่ก็ซอสเนื้อแบบอร่อยมากค่อนข้างนุ่มครับเพื่อนดอกแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจที่ว่าจะเข้ามาทานตรงนี้ก็คือ walk in เข้ามาได้เลยแล้วก็เขาอาจจะทำให้แบบเป็นเหมือนมีเดียมแรร์นะเนี่ยแบบนี้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็สามารถย่างบนเตานี้เลยที่เขาเสิร์ฟมาให้ตรงเนี้ยเป็นไงบ้างดูแต่
อร่อยอ่ะเพื่อนคือร้านเนี้ยผมบอกตรงนะคือผมไม่ได้หาแล้วอ่ะเดินมาประมาณห่างจากโรงแรมเนี่ยประมาณ500เมตรเนาะประมาณเนี้ยครึ่งโลแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็วอล์กอินเข้ามาเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าว่างโต๊ะว่างเยอะเลยก็เข้ามาตรงนี้แต่สำหรับคนที่เป็นสายเนื้อควรจะมานะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงเนี้ยแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะเผื่อคนที่สนใจที่คนที่มาคาวาครั้งต่อไปเนี่ยมาร้านนี้ไม่ผิดหวังครับสุดยอดน้ำซุปเขานี่แบบโอเคเวลาชำระเงินแล้วนะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คือเดี๋ยวผมจะไปเดินเที่ยวบริเวณรอบๆแล้วกันเนาะโอเคแถวนี้ก็จะมีที่เที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นฟูจิก็ตามนะแต่วันนี้จะอาจจะเดินไปใกล้ๆกับสถานีคาวาเพราะหามุมถ่ายรูปต่างๆได้มั้ยครับผมอาริกาโตไฮอาริกาโตไซมัสเดี๋ยวเราจะกลับเลยนะฮะร้านนี้สุดยอดฮะใครมาก็ต้องมาที่นี่นะผมแนะนำอันนี้อร่อยจริงโอชิเด็ดเลยขอบคุณมากครับโอเคมาตาเน เอาล่ะเพื่อนๆหลังจากที่ทานเนื้อกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพวกเราก็จะผ่านไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านกาแฟเป็นร้านคาเฟ่นี่แหละนะก็เป็นคาเฟ่81นะก็คือคาเฟ่หมายเลข81ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตัวสถานีคาวากุจิโกะนั่นแหละไปถึงก็สั่งเลยฮะอเมริกาโน่อย่างแน่นอนเพราะผมจัดเต็มอยู่แล้วภายในร้านจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆก็วันที่เรามาคือฝนตกนะไม่ได้หยุดเลยโอเคครับออเดอร์ภายในร้านมีก็ให้เลือกเยอะอยู่นะใครสนใจไปได้ฮะตรงข้ามกับสถานีคาวากุจิเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในร้านแห่งหนึ่งนะก็คืออยู่ตรงข้ามกับโรงแรมโตโยโกอินเนาะก็ตอนนี้เรามาสั่งอาหารกันที่นี่ครับมีคุณลุงญี่ปุ่นแล้วก็คุณตาเป็นร้านออริจินอลจริงๆซึ่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยในนี้นะพิกัดคือตรงข้ามร้านโตโยโกะอินพิกัดคือตรงข้ามโรงแรมโตโยโกะอินคาวากุจิโกะโอเค That is smallโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งวะแต่ไม่รู้จักชื่อร้านก็คือตอนนี้เรามาสั่งเบียร์นะแล้วก็ตอนนี้สั่งละยากิโซบะเป็นของแบบว่าออริจินอลจริงๆในร้านเลยกับคนญี่ปุ่นอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าจะอร่อยสมชื่อไหมที่นี่คือที่ขัดไม่รับนะก็คือเดินมาแบบเจอเลยเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้เป็นร้านลับแต่ไม่ลึกนะเพราะว่าเดินข้ามมาเนี่ยประมาณ5เมตรน้องก็ถึงละคือมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษเลยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆบอกเลยในร้านไม่มีเมนูภาษาอังกฤษสักคำนะพวกยากิโซบะอะไรพวกเนี้ยเลื่อนสั่งได้เลยแล้วก็รวมทั้งโอเด้งอะไรต่างๆสั่งได้เลยเทมปุระเนาะแล้วก็มีเซตที่ว่าเขาทอดเนี่ยของทอดต่างๆคือแบบจัดเต็มได้เลยแล้วก็
ข้างในอ่ะจะเป็นปลานะผมเพิ่งรู้เหมือนกันอร่อยฮะอืมพอทานเสร็จเดี๋ยวกลับเข้าไปโรงแรมต่อโอเคก็มาเป็นว่าวันนี้ทั้งวันน่ะที่เราอยู่ที่คาวากุจิโกะทั้งวันน่ะคือเราได้ตระเวนไปร้านเนื้อใช่มั้ยหลังจากนั้นน่ะก็กลับมาที่คาวาแล้วก็กลับมาพักแล้วก็ออกมามาทานอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเพื่อนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนั่นเองนะก็ต้องยอมรับตรงๆซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นฟูจิอย่างแน่นอนนะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าอยากเห็นโยคืนนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆนะที่ยังติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจอกันที่ภูเขาไฟฟูจิโอเคแค่นี้ละไปVery nice. Toss. Sugoi.